มื้อนี้ผัดเผ็ดหนูนาแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะผัดเผ็ดหนูนาผัดกะเพราหนูนานะครับแล้วแต่ผู้ใดสิเอื้อนนะพี่น้องนะแต่ว่าหนูที่เฮาเอามาเฮ็ดมื้อนี้นะครับเป็นหนูเนื้อสดแช่แข็งนะครับที่เราเลี้ยงเองจากฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครพี่น้องเพื่อนๆครับหนูนานี่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่เฮาเลี้ยงไว้ประกอบอาหารนะครับเนาะเป็นอาหารประเภทหนึ่งคือกันครับเป็ดไก่นี่แหละพี่น้องมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเฮ็ดผัดเผ็ดหนูนาแซ่บๆเลยพี่น้องมาเริ่มกันเลยครับผมว่าสิเฮ็ดจังได๋นะครับขั้นตอนแรกนะครับเฮาก็สับหนูเด้อครับสับเป็นชิ้นนะครับเอาพอดีค่ำพอดีแซ่บพี่น้องเครื่องเทศที่เฮาสิใส่นะครับเฮาก็จะมีนี่ครับผมนี่พริกแห้งนะครับแล้วก็นี่เฮาหั่นตะไคร้ใส่ลงไปครับผมนี่ใส่ตะไคร้นะครับเดี๋ยวเฮาจะไปปั้นนะครับใครบ่มีเครื่องปั้นก็ไปตำเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ข่าแกเข้าไปจักหน่อยนับข่าแกสักนิดนึงครับให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็กระเทียมครับนี่หัวกระชายพี่น้องทุบๆจักหน่อยนะครับนี่ยังก็ใส่อันนั้นล่ะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันเฮ็ดให้หอมเด้อพี่น้องนี่หอมคักเลยล่ะนี่อีกอย่างนึงเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ใส่ใบบักกูดนะครับเนาะเพิ่นใบบักกูดอันนี้ของผมบ่มีใบบักกูดของกะทิซอยเปลือกมานี่ล่ะพี่น้องใส่พร้อมให้ใครก็ใบประกูดนั่นแหละหมากกับใบมันก็คือกันอยู่บ่จะเอาน้ำมันใส่พี่น้องสมไปรวยเด้ถ้าเปลือกมันพี่น้องนี่ใส่แต่ว่าใบมันมีอยู่แต่ผมจะเอาไปห้วยหน้านะพี่น้องเนาะเอาไปโรยหน้านะครับนี่หอมๆพี่น้องอ่ะปั้นมาทีพี่น้องโดยประมาณนี้ครับผมนี่หยาบๆนะครับประมาณนี้ครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปพัดกันเลยพี่น้องบัดทีนี้ขั้นตอนการพัดนะครับเฮาใส่น้ํามันลงไปนะครับเนาะพอประมาณครับผมแล้วก็ไปพัดเครื่องเทศนะครับให้มันหอมๆเดี๋ยวรอน้ํามันเดือดกันพี่น้องตัวนี่ครับพัดให้หอมไปเลยนะครับพัดเรียบร้อยนะครับเนาะมันก็สิเริ่มหอมพอเริ่มหอมแล้วนะครับเนาะเริ่มหอมแล้วก็จวดพี่น้องมานี่เอาเนื้อหนูใส่ลงไปนี่ครับนี่เนื้อหนูใส่ลงไปหนูบ่ตายพี่น้องพัดให้เนื้อหนูสุกพี่น้องผัดให้สุกนะครับแล้วก็ค่อยปรุงรสนะครับเนาะพอเฮาผัดไปเรื่อยๆนะครับได้ที่แล้วนะครับเนื้อหนูนะครับเริ่มสุกเฮาก็สิเข้ามาสู่ขั้นตอนของการปรุงเครื่องแล้วก็ใส่พวกผักนะครับเพิ่มเติมนะครับเป็นโตนะครับหอมแดงแล้วก็พวกกระชายพวกนี้ครับผมมีใส่ลงไปเลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเนาะรีไฟลงจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันจะติดกระทะครับผมนี่ครับแล้วก็กระชายต้นหอมนี่ใส่ลงไปเลยแต่ว่าโอพริกไทยเนี่ยสิใส่ช่วงเกือบท้ายๆนะครับเนาะแล้วก็ปรุงรสบัดนี้พี่น้องขาดบ่ได้เลยนี่พี่น้องนี่อย่าลืมเด็ดขาดนี่ผงชูรสนี่แป้งนัวนี่ผงนัวน้ำตาลนิดหน่อยครับผมเกลือครับผมแล้วก็ใส่นี่นี่ครับผมแนวมันนัวอีกอันนึงนี่รสดีนะครับพี่น้องนี่ใส่ลงไปครับผมฝาเขียวครับพี่น้องฝาเขียวต้มผัดแกงทอดนี่หอมพี่น้องนี่น้ำมันหอยพี่น้องมื้อนี้ผัดเผ็ดหนูนาแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะผัดเผ็ดหนูนาผัดกะเพราหนูนานะครับแล้วแต่ผู้ใดสิเอื้อนนะพี่น้องนะแต่ว่าหนูที่เฮาเอามาเฮ็ดมื้อนี้นะครับเป็นหนูเนื้อสดแช่แข็งนะครับที่เราเลี้ยงเองจากฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครพี่น้องนี่ขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับเฮาจะใส่ใบบักกูดนะครับแล้วก็เป็นพริกไทยลงไปนะครับพริกไทยอ่อนนะครับอันนี้ก็พริกไทยอ่อนเหลือจากตลาดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ดีบ่ได้กินน้ําเผาดอกเบิดก่อนครับเนาะใส่แล้วคนพี่น้องบัดนี้คนนะครับขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องนี่ใส่ใบกะเพราลงไปนี่ครับผมนี่ใส่ใบกะเพราลงไปครับสุดท้ายแล้วพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่นี่พี่น้องโอ้เมืองหน้าตาพี่น้องโอ้ยครับผมนี่สุดยอดไปเลยครับผมข้าวสวยร้อนๆหาตอนแซ่บๆนี่ตอนตับนี่แล้วพี่น้องนี่มันคักนี่ครับผมนี่นี่ครับตอนตับสดเข้าไปคำใหญ่ๆสมุนไพรด้วยนะครับเนาะผัดเผ็ดหนูหน้าแซ่บๆพี่น้องมื้อนี้นะจวดจานน้ำกันครับผม